นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญจิมานิภิกขเวสัพพุริสัทธานานิตินะบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาในสัพพุริสัทธานัตถฐานพอเป็นเครื่องประทับประกองสลองสัทธาเพิ่มกุศลบุญญาราศีแต่ท่านสาธุชนที่ได้มาประชุมพร้อมเพียงกันนะวัดศรีมงคลบ้านท่าทีแห่งนี้พอสมควรแก่เวลาสืบไปด้วยว่าวันนี้ได้ปารภงานบุญมหาสังฆทานที่วัดศรีมงคลหลวงพ่อพระครูวิบูลย์ธรรมประโชติท่านก็ได้ปรารภเพื่อให้เกิดเป็นบุญกุศลแก่ญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมงานบุญก็คือท่านต้องการให้พวกเราได้รับความรู้ให้เป็นผู้ฉลาดในการให้ทานและให้ได้รับอานิสงส์ผลบุญจากการกระทำจึงได้มีทานนิมนต์ให้แสดงธรรมหนึ่งกันท่านก็เป็นห่วงกลัวว่าวันนี้ประมาณจะไม่ว่างตัววัดติดสารพนักกิจก็เนื่องจากว่าวันนี้มีงานสอบทำสนามหลวงของจังหวัดอุบลราชธานีท่านก็ถามแล้วถามอีกถามอาจารย์ตามเลขาก็ยินดีที่จะมาฉลองศรัทธาของญาติโยมสาธุชนมาฉลองศรัทธาของหลวงพ่อพระครูวิบูลย์ธรรมประโชติมาเห็นญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมบุญสังฆทานอาจจะบอกว่าแน่นวัดก็คงจะไม่ผิดเพราะว่าในลานวัดก็เต็มเนืองแน่นไปด้วยญาติโยมสาธุชนก่อนเข้ามาประมาณเดินเข้าศาลาหลังโน้นศาลาหลังโน้นก็แน่นพอถามบอกว่าอยู่หลังใหม่พอมาถึงศาลาหลังใหม่ก็แน่นอันนี้ก็น่าอนุโมทนายินดีกับญาติโยมสาธุชนที่เป็นผู้มีจิตใจกับใครในบุญในกุศลในคุณงามความดีที่พวกเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธได้กระทำเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพได้ขึ้นหัวข้อว่าปัญจิมานิภิกขเวสัพพุริสทานานิเป็นต้นแปลใจความง่ายๆว่าโยกอดภิกษุทั้งหลายสัพพุริสทานมี5ประการเพราะฉะนั้นวันนี้จะกล่าวในเรื่องของสัพพุริสทานทานของคนดีสัพพุริสแปลว่าคนดีคนดีให้ทานก็ให้อย่างไรและพวกเรานั้นเป็นคนดีหรือเปล่าอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าญาติโยมสาธุชนที่มาพร้อมกันณวัดแห่งนี้หรือที่ไม่มาก็แล้วแต่ก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนดีนั่นแหละแต่ว่าการให้ทานของสัพพุรุษที่เรียกว่าคนดีหรือว่าที่เรียกว่านักปราชญ์ท่านจะคัดสรรท่านจะให้ด้วยการพินิจพิจารณาไม่ใช่พิจารณาจะให้ก็ให้ท่านคัดสรรแล้วถึงให้เพราะฉะนั้นในสัพพุริสทานท่านกล่าวว่าบุคคลที่เป็นบัณฑิตบุคคลที่เป็นนักปราชญ์นั้นจะให้ทานหนึ่งศรัทธายะทานังเทติให้ทานด้วยความศรัทธาอันนี้ข้อแรกก็ประการแรกอาตมาเชื่อว่ามีอยู่ในญาติโยมทุกคนที่มาในวันนี้ถ้าเราไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อไม่มีความเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยไม่มีความเชื่อว่าทำบุญได้บุญไม่มีใครมาหรอกหรือมีโยมคุณถือมาเอาสังฆทานถือมาเอาอะไรนักกินนะตรงนี้เนาะที่จะพูดมาให้มาด้วยศรัทธาส่วนของที่จะติดตะกร้าทำไปนั่นคือของผลพลอยได้เนาะผลพลอยได้หรือมันจะได้เพราะว่าอาหารหลายได้ต้นมาหลายมันหลายบางมันจะจัดแตงไว้ยังหลายเอามากอะแจกใจกันไปเอามากก็ไปกินคนเดียวแล้วนอกเอาไปก็ไปแจกคนนั้นแจกคนนี้ดูกระเจ้าว่ามากดูกระเจ้าเก
อีกภาระที่เรามาทำบุญเรามาทำมาให้ทานส่วนเราเอาไปให้คนน้อยคนนี้เรียกว่าเอาไปบริจาคไปบริจาคให้เพื่อนบ้านเอาไปเพื่อนแต่คำว่าบริจาคกับคำว่าทานก็อันเดียวกันนะก็คือการสละเหมือนกันการให้เหมือนกันแต่ว่าในการทำบุญท่านเรียกว่าให้ทานแต่ว่าถ้าคนทั่วไปเขาเรียกว่าบริจาคเพราะฉะนั้นประการแรกให้ทานด้วยศรัทธาเรามีความเชื่อมีความเลื่อมใสเชื่อว่าการทำแบบนี้เป็นคุณงามความดีทำแบบนี้เป็นบุญเป็นกุศลหรือแม้กระทั่งเราเชื่อในปัญญาเครื่องตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่พวกเราได้ระลึกถึงได้นับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกนั้นเรานับถือพระองค์ด้วยพระองค์ได้ตรัสรู้คือมีพระพุทธเจ้ามาเป็นมนุษย์เหมือนพวกเราเนี่ยแหละแต่ว่าพระองค์อาศัยความเพียรเยี่ยงบุรุษจึงสามารถได้บรรลุหรือว่าค้นพบอริยสัจได้บรรลุอริยสัจยกจิตยกใจให้สูงขึ้นให้สูงกว่าความเป็นมนุษย์ให้สูงกว่าเทวดาและพรหมทั้งหลายจึงได้ชื่อว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันนี้คือเรามีความเชื่ออย่างนั้นเราไม่ได้มีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยหรือได้รับองค์การมาจากใครได้รับคำบัญชามาจากเทพเจ้าองค์ไหนแต่เรามีความเชื่อว่าพระองค์ได้ตรัสรู้จึงได้เป็นพระพุทธเจ้าเรามีความเชื่อถึงผลของการกระทำอันนี้คือประการแรกศรัทธายะทานังเทติประการที่สองสัจจังทานังเทติสัจจังทานังเทติให้ทานโดยความเคารพให้ทานโดยความเคารพก็คือพร้อมด้วยกายพร้อมด้วยใจเหมือนกับพวกเราที่น้อมเคลื่อนใจทำมาวันนี้เลยจะอะไรก็แล้วแต่วัตถุสิ่งของที่เรานำมานั้นจะเป็นของที่มีค่าหรือไม่มีค่าก็แล้วแต่คำว่าความหมายของคำว่าของมีค่าหรือไม่มีค่านั้นในความหมายของญาติโยมอาจจะตีเป็นค่าราคาเงินค่าราคาเงินก็คืออาจจะหามาด้วยทรัพย์สินเงินทองที่ราคาสูงแต่ว่าของที่มีค่าในทางพุทธศาสนาก็คือออกจากจิตจากใจของเราใจเราพร้อมหรือที่จะพูดอย่างหนึ่งก็คือพร้อมด้วยเจตนาทั้งสามเจตนาทั้งสามก็คือบุพเพเจตนามุจฉาเจตนาและอัปปาราปรเจตนาเจตนาทั้งสามนี่แหละที่ทำให้เกิดอานุสงส์ผลบุญและการให้ทานนั้นไม่ใช่ให้โดยอาจารย์ทิ้งว่าการให้โดยอาจารย์ทิ้งว่านั้นก็หมายความว่าไม่เหมือนกับเราให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานทั่วไปเราน้อมจิตน้อมใจบรรจงเอาไปถวายการให้ทานโดยเคารพเด็กท่านบอกว่าหนึ่งให้ทานด้วยมือของตัวเองญาติโยมสาธุชนทั้งหลายบางครั้งบางทีเวลาเราทำบุญที่บ้านก็ตามจัดงานใหญ่โตขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานอะไรก็แล้วแต่พอถึงเวลาจะถวายทานก็ไปเรียกคนโน้นมาถวายไปเรียกคนนี้มาถวายส่วนจะร้องนั่งหรือก็คือเอาไปถวายแท้แน่ก่อนหน่อยเป็นผู้ยิ่งผมตาเอาไปใส่หลวงพ่อเป็นอันนี้ท่านก็บอกว่าเป็นการให้ทานโดยไม่เคารพการให้ทานโดยเคารพคือต้องถวายด้วยตนเองและสิ่งอย่างเป็นหลวงพ่อเป็นที่ผ่านลำบากที่อุ้มบาตรเป็นหลวงพิจารหลายคนบอกว่าเป็นได้ออกส้นบาทด้วยสิบาทบาบาทได้ใจก็บาบาทแม้กระทั่งนางพระนิจาคนหนึ่งทำบุญที่บ้านพระพุทธเจ้านิมนต์พระพุทธเจ้าเข้าไปรับอาหารบิณฑบาตที่บ้านนางก็รับบาทจากพระพุทธเจ้าเนี่ยไปใส่บรรจุข้าวปลาอาหารที่จะถวายใส่จนเต็มแล้วก็ยกมาถวายเองมาประเคนเองนิจบาทได้ยังไงแต่พวกเราก็สอนกันบอกว่าไปออกจะเป็นส่วนบาปมาพอเด้อมันจะบาปก็บาปเนาะอันบาปผู้บาปมันจะได้สั่นต่อเนาะโดยส่วนมากที่ได้ไปออกได้ใส่บาปในผู้บาปจริงพอมีพอออกก็สามคนไปบินระบาดแต่ละมือคือบาปบางที่เอาไปสิมีผู้พอออกหลายอย่างว่าแต่ถ้าคือหนึ่งมิตรไม่ออกแต่ละมือแต่ละมือนอกจากไปบินระบาดแล้วทีนี้มันจะหันไปด้วยกันเ
ที่เราจะออกหรือจะตามว่านั่งก่อนรู้บาว่าจะหันต่อที่บาจะเดินไปมันยากเป็นบอกเหมือนว่าคุณได้ว่าจะเป็นส่วนบาปมันเริ่มที่บาปแบบเป็นเอาบุญก่อนเน่านะเป็นอย่างไม่ออกไปบุญร้ายบางคนมันจะเลื่อนตัวไม่ออกเพราะฉะนั้นถวายด้วยมือตัวเองยกถวายเลยหลวงพ่อท่านมีผ้ารับประเคนอาหารที่เราเอามาแต่ละวันแต่ละวันเอาไปถวายท่านเลยยกพระเถาไปโน่นไปถวายเงินก็บาปหรอกนั่นแหละจึงเรียกว่าการถวายทานด้วยการเคารพทีนี้บางคนจะฟ้องจะบอกว่าจะฟ้องอย่างไหมก้อยบุคาญาติทิศนั่นทิศนี่แต่ว่าได้บุญดีเนี่ยฝากคนมากันถามตัวเมื่อดูเมื่อฝากมาเพียบตัวเมื่อดูเมื่อระหว่างคนฝากกับคนที่ถือกับข้าวมาถวายหลวงพ่อที่วัดผู้ใดได้บุญหลายเท่ากันถามดูสิเนี่ยแม่น่าถามเลยเขาถึงจัดสรรมันให้กระตับท่านก็บอกว่าคนที่แบกมาน่ะได้บุญกว่าหลายกว่าไอ้จะของอาหารเพราะอะไรเพราะเราถวายโดยไม่เคารพอาพระเจ้าหน้าหรือขึ้นเมื่อเขามาสัตธาตุเนี่ยมาสัตธาตุปัจจัยมาสั่งสละแล้วหลวงพ่อเป็นสั่งปัจจัยฝากปัจจัยมาสั่งนั่นสั่งนี่แล้วหลวงพ่อเป็นเงินเป็นแสนกระตับคนถือมาเอาเงินมาหยอกบอกว่าบริจาค 1,000 บาทแต่ว่าผมมาเองเนี่ยถวายจะบอกไม่บอกเองไอ้ที่เอาเงินเข้ามาทำบุญเนี่ยคนที่เอาเงินเข้ามานั้นได้บุญมากกว่าคนที่ฝากมาเนี่ยนี่แหละคือการให้ทานโดยเคารพเพราะฉะนั้นสัมบริสทานเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะมีสัมภาษณ์ที่อันนี้อยู่แต่ว่าเข้าถวายฝากมาเป็นท่านบอกว่าเป็นกิริยาการแบบการให้แบบทิ้งขว้างว่าเห็นใจใจว่าแต่เห็นข้างอันนี้จริงแต่จิตใจห้องย่อมแต่มีสัมภาษณ์ที่หลอกเต็มเปลี่ยนแต่ว่าเป็นการไม่เคารพในทานเพราะฉะนั้นมันจะเป็นบุญหลายกับเพียงเองนั่นเลยสิบบาทก็จะคนมากบุญมันจะนี่จะบอกว่าบาปไปเยอะข้าวหน้าควายหรือว่าอันนี้คือประการที่สองสัจจังทานันเทติให้ทานโดยเคารพประการที่สามกาเลนะทานันเทติให้ทานตามกาลเวลาให้ทานตามโอกาสตามการที่จะเกิดขึ้นที่เรียกว่าการรับทานการรับทานมีอะไรบ้างการรับทานมีหนึ่งอาทังสุตตะทานันเทติให้ทานสำหรับผู้มาใหม่สำหรับผู้มาใหม่ผู้จรมาใครก็แล้วแต่พระโลกไหนก็แล้วแต่ขึ้นมาใหม่ยังไม่รู้ว่าจะไปบินบาตรที่ไหนยังไม่รู้ว่าจะไปบินบาตรตรงไหนไม่รู้ว่าจะไปหรือแม้กระทั่งมาอาจจะเกือบจะเลยเวลาไม่รู้จะไปฉันที่ไหนท่านขึ้นมาเราเห็นพระมาที่วัดเราเนี่ยต้องมาถามว่าพระคุณเจ้าได้ฉันอาหารฉันบินบาตรมาหรือยังถ้าท่านบอกว่าอย่างเราจัดแจงข้าวอาหารมาถวายจัดแจงข้าวปลาอาหารที่เหมาะสมมาถวายอันนี้เรียกว่าการให้ทานสำหรับผู้มาใหม่สำหรับผู้จรมาอย่างเช่นวัดของเราเนี่ยวัดศรีมงคลเนี่ยหลวงพ่อพระภูมิบุญธรรมประชดเนี่ยท่านอยู่เป็นประจำเราทำทานกับท่านอยู่เป็นประจำถวายอาหารกินเรือบาทถวายสังฆทานเป็นอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าวันหนึ่งมีพระที่เดินทางมาจากไหนไม่รู้มาขอพักซึ่งก็ยังอยู่ในเวลายังไม่เลยเวลาแต่ว่าไม่เลยเวลาก็ยังไม่เลยเที่ยงไม่ถึงเวลาบ่ายหรือแม้กระทั่งจะบ่ายแล้วก็แล้วแต่ถ้าท่านเดินทางมาจากที่ไกลยังไม่ได้ฉันเราสามารถจัดแจงอาหารถวายท่านได้เพราะการเดินทางท่านอนุโลมให้ท่านอนุโลมให้ว่าฉันอาหารเลยเวลาได้เพราะฉะนั้นผู้จรมาเนี่ยท่านเรียกว่าการรับทานอันนี้ประการที่หนึ่งประการที่สองทำนิจจสัตทานังเทติให้ทานสำหรับผู้ที่จะเดินทางใครก็แล้วแต่จะเดินทางไปไหนจะจาริกออกทุ่งลงหรือว่าจะไปที่โน่นที่นี่ไปมาพระราชพระนองไปที่ไหนก็แล้วแต่จะถวายอาหารบิณฑบาตจะเตรียมอาหารให้ท่านไปฉันในระหว่างทางหรือแม้กระทั่งถวายผ้ายานพาหนะ
ที่ท่านจะไปที่ท่านจะเดินทางไปที่โน่นที่นี่ถวายค่ายานพาหนะค่าน้ำมันรถอันนี้เป็นการถวายทานตามกันจะมีอานิสงส์ไหมประการที่สามทิลานัสสะทานังเทติให้ทานแก่ภิกษุผู้เป็นไข้คนใดก็แล้วแต่ใครก็แล้วแต่พยาบาลภิกษุไข้ผู้นั้นจะได้บุญจะไม่ว่าจะเป็นการถวายอาหารบิณฑบาตหรือแม้กระทั่งค่ายารักษาค่ารถค่าอะไรที่จะไปหาหมอก็แล้วแต่นี่คือการให้ทานตามด่านสำหรับผู้ที่เป็นไข้หลายๆคนหลายๆท่านเห็นพระป่วยไข้มีจิตอาสาพาไปโรงพยาบาลเอารถตัวเองนั้นพาไปโรงพยาบาลถึงแม้ว่าจะไม่ใช่พระแต่ญาติโยมก็เหมือนกันนั่นแหละญาติโยมคนใดที่ป่วยไข้ไม่มีรถเป็นของตนเองไม่มีคนขับรถที่จะพาไปโรงพยาบาลเรามีจิตอาสาพาไปโรงพยาบาลพาไปหาหมออันนี้ก็ถือว่าเป็นการให้ทานเป็นการให้ทานให้ยาพาหนะพาคนป่วยคนไข้ไปโรงพยาบาลอันนี้คือประการที่สามสำหรับให้ทานตามกันประการที่สี่ทุกทิเถทานังเทติให้ทานในคราวข้าวยากหมากแพงข้าวยากหมากแพงที่ญาติโยมสาธุชนหลายคนเคยประสบหลายคนเคยเจอแทบจะไม่มีอะไรที่จะกินเลยคนที่จะมีศรัทธาให้ทานในขณะที่ตัวเองประสบทุกข์นี่ยากลำบากยากลำบากเหมือนกับเศรษฐีคนหนึ่งวันหนึ่งเศรษฐีนี่ไปเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินก่อนที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินนั้นก็ไปพบกับปุโรหิตถามปุโรหิตว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองหรือเปล่าปุโรหิตก็บอกว่าข้าพระเจ้าได้ตรวจตาดวงชะตาบ้านเมืองแล้วว่าไม่มีเหตุเพศภัยอะไรจะเกิดขึ้นแต่นับจากนี้ไปอีก3ปีบ้านเมืองเราจะเกิดทุกข์พิษภัยฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลข้าวยากหมากแพงจะเกิดขึ้นภายใน3ปีที่จะเกิดทุกข์พิษภัยเศรษฐีหลังจากเข้าไปเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินก็สั่งซื้อข้าวมาจากคนไว้สั่งซื้อข้าวมาจากคนไว้ประมาณ1,250ถังมาเท่าเดิมเราเนาะจากคุณไว้พอถึง3ปีเกิดฝนฟ้าเลยชาวบ้านชาวเมืองอดอยากหมดแต่บ้านนี้ก็พอกินได้พอมีข้าวเลี้ยงชีพเลี้ยงคนได้จนกระทั่งข้าวหมดยุ้งหมดถังทั้ง1,250นั้นหมดเมื่อหมดแล้วก็บอกคนงานบอกลูกน้องบอกว่าตั้งแต่นี้ต่อไปให้แยกย้ายกันไปเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเลี้ยงพวกท่านได้แล้วคนงานก็แยกกันไปเหลือคนในครอบครัวในเรือนนั้น5คนก็คือเศรษฐีกับภรรยาแล้วก็ลูกชายลูกสะใภ้แล้วก็คนใช้หญิงคนหนึ่ง5คนพอดีวันหนึ่งเศรษฐีไปเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินกับแม่หิวแม่ก็บอกภรรยาถามภรรยาว่าจะไม่มีอะไรจะกินแล้วหรือไม่มีข้าววันนั้นภรรยาไปแคะตามฝาเรือนไปแคะตามฝาเรือนได้ข้าวมาประมาณถ้วยได้ข้าวมาประมาณถ้วยแล้วก็มาตามได้ข้าวสามได้ประมาณถ้วยก็เลยพูดกับสามีบอกว่ามีข้าวอยู่ถ้วยถ้าเราต้มจะกินได้สองมื้อถ้าหุงจะกินได้แค่มื้อเดียวเศรษฐีก็บอกภรรยาว่าไหนๆก็จะตายแล้วไหนๆก็จะตายแล้วขอกินข้าวให้ได้กินสักมื้อหุงข้าวก็แล้วกันกองข้าวถ้วยหนึ่งหรือเป็นหนึ่งองค์นั้นภรรยาของเศรษฐีนี่ก็แบ่งออกเป็น5ส่วนให้เศรษฐีให้ตัวเองให้ลูกชายลูกสะใภ้แล้วก็ให้คนใช้ที่ยังจงรักภักดีอยู่กับดูแลครอบครัวอยู่แล้วก็เริ่มกำลังเศรษฐีในขณะนั้นพระปัจเจกับพระเจ้ามาบินเข้ามาเดินมาถึงหน้าบ้านหลังนี้พอดีเศรษฐีเห็นเจริญศรัทธาขึ้นญาติโยมสาธุชนจะมีศรัทธาหรือเปล่าในขณะที่เราท้องในขณะที่เราท้องอยู่นี่จะอาภัพวนเรียนของอภิวาลผมมีข
เอาให้นางดูถวายคือมันรบกวนตั้งคนเดินไปคิดประมาณนี้แต่เจอดีได้คิดบอกว่าเราเนี่ยที่ต้องมาประสบเหตุเพศภัยปัญญาแบบนี้เพราะเราไม่เคยได้ให้เพราะเราไม่เคยทำบุญเราไม่เคยทำบุญไว้ข้าวจานนี้ถ้าเรากินเรามีชีวิตอยู่ได้แค่ชาตินี้เท่านั้นเราจะกินได้แค่ชาตินี้เท่านั้นแต่ถ้าเราถวายทานกับพระคุณเจ้าเราจะได้กินตลอดไปเศรษฐีที่ไหนนะเราจะได้กินตลอดไปเพราะว่าตลอดไปก็หมายว่าทุกชาติที่ไปเกิดก็จะได้กินตลอดก็จะมีอยู่มีกินตลอดเพราะฉะนั้นเศรษฐีก็เลยไม่กินหรือจานข้าวนั้นเข้าไปหาพระประเจกับพระเจ้ามารับเศรษฐีตักข้าวได้ครึ่งหนึ่งพระก็ปิดปากพอพระปิดปากเศรษฐีก็บอกว่าหลวงพ่อผมทำบุญในวันนี้ผมต้องการทำบุญให้หมดผมจะไม่เหลือไว้สักเล็กเดียวขอให้หลวงพ่อสงเคราะห์อนุเคราะห์ผมในชาติหน้าเถิดอย่าอนุเคราะห์สงเคราะห์ผมในชาตินี้เลยขอให้หลวงพ่อรับให้หมดรับก็เลยรับทีนี้พอรับแล้วเศรษฐีก็บอกว่าข้าพระเจ้าถวายทานในวันนี้ไม่ต้องการความเป็นใหญ่ไม่ต้องการเป็นพระเจ้าจักรพรรดิไม่ต้องการเป็นเทพผู้มีเดชสันดานุภาพเนี่ยแต่ว่าข้าพระเจ้าไปเกิดในภพภูมิใดก็แล้วแต่ขอให้ข้าพระเจ้าอย่าได้ประสบกับภัยเช่นนี้อย่าได้เห็นความอดอยากอย่าได้ประสบกับความอดอยากเมื่อข้าพระเจ้าอาบน้ำสระผมดำเกล้าขอให้ถังข้าวของข้าพระเจ้านั้นเต็มอยู่ตลอดเวลาตักข้าวบริจาคให้คนทั่วชมพูตวีกันและขอให้ข้าวนั้นอย่าได้บกอย่าได้พร่องพออธิษฐานเสร็จภรรยาก็มาบอกว่าในเมื่อผัวเราไม่กินก็เราก็ไม่กินเหมือนกันก็ข้าวมาถวายพอได้ถวายก็อธิษฐานบอกว่าข้าพระเจ้าเกิดในภพภูมิใดก็แล้วแต่อย่าให้ข้าพระเจ้าต้องประสบกับภัยเช่นนี้เลยอย่าได้เห็นความทุกข์ยากแต่อย่าได้เห็นความอดอยากข้าพระเจ้าตักข้าวให้คนทั่วชมพูทวีปขอให้หม้อข้าวของข้าพระเจ้านั้นเต็มอยู่ตลอดเวลาทรัพย์ของข้าพระเจ้าอย่าได้บกพร่องลูกชายก็มาเหมือนกันก็มาแล้วก็อธิษฐานแท้ๆกันบอกว่าถ้าข้าพระเจ้าบริจาคทรัพย์พันหนึ่งให้ใครก็แล้วแต่ขอให้ข้าพระเจ้าได้กลับมาเพิ่มเป็นทวีคูณผงทรัพย์ของข้าพระเจ้าอยากได้บกพร่องก็ถวายทานลูกสะใภ้ก็มาอธิษฐานแท้ๆกันบอกว่าเวลาข้าพระเจ้าตักข้าวในกระบงบริจาคให้เพื่อนบ้านให้คนอื่นก็ขอให้ข้าวของข้าพระเจ้าอยากได้บกพร่องคนใช้ก็ไม่กินในเมื่อเจ้านายไม่กินตัวเองก็ไม่กินก็มาทำบุญเมื่อทำบุญแล้วก็อธิษฐานบอกว่าข้าพระเจ้าเนี่ยเป็นคนใช้เขาเวลาข้าพระเจ้าไถนาถึงแม้ว่าไถอันเดียวแต่รอยไถให้ปรากฏเป็นเศษรอยไถอันเดียวปรากฏเป็นห้อยแต่หมายว่าคือการไถเจ็บอันมาไถหน้าแล้วก็จะได้พบกับความทุกข์ยากพออธิษฐานเสร็จก็ใส่บาตรส่วนสุดท้ายทั้งหมดนั้นอธิษฐานบอกว่าขอให้พวกเรานั้นได้เกิดมาพบกันอีกสามีก็บอกว่าคนพวกนี้เป็นภรรยาเป็นลูกเป็นสะใภ้เป็นคนใช้ของข้าพเจ้าขอให้มาพบมาเจออีกภรรยาก็เหมือนกันลูกก็เหมือนกันแม้กระทั่งคนงานก็เหมือนกันพอถวายทานเสร็จพระประเสริฐกับพระเจ้าก็เลยอธิษฐานอนุโมทนาในสิ่งที่คนเหล่านั้นปรารถนาและก็อธิษฐานบอกว่าขอให้คนเหล่านี้ได้เห็นเราไปถึงภูเขากันตมาสและได้ไปถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระประเสริฐพระพุทธเจ้าที่เขากันตมาสอธิษฐานเสร็จก็ออกไปเขากันตมาสไปแบ่งอาหารบิณฑบาตที่5คนถวายญาติโยมเชื่อหรือไม่ว่าอาหารที่ญาติที่คนทั้ง5คนนั้นถวายเพียงพอแก่พระประเสริฐกับพุทธเจ้า500องค์ที่ภูเขาทันตมาสอันนั้นท่านบอกว่าเป็นไปด้วยวิสัยของพระประเสริฐกับพุทธเจ้า
หลังจากนั้นภรรยาของเศรษฐีก็จัดแกงล้างถ้วยล้างชามล้างหม้อฟังล้างหม้อแล้วก็ปิดไว้เศรษฐีก็เหนื่อยก็นอนตื่นขึ้นประมาณบ่ายเรียกภรรยามาบอกว่านี่เธอไม่มีอะไรที่มันติดก้นหม้อบ้างหรือไปดูหน่อยสิไส้ฉันจะขาดแล้วนี่ภรรยาทั้งที่รู้ว่าตัวเองนั้นล้างหม้อแล้วขัดด้วยก็ไม่บอกว่าไม่ได้ตอบสามีบอกว่าไม่มีหรอกทำเป็นเข้าดีบอกโอ้ยไปล้างหม้อเรียบร้อยไม่ใช่นี่ยันปฏิวาเนาะแต่ภรรยาของเศรษฐีบอกว่าเดี๋ยวฉันไปดูก็จะรู้เองเดี๋ยวฉันไปดูก่อนพอไปดูเปิดหม้อขึ้นข้าวสุกข้าวสวยเป็นหม้อภรรยาของเศรษฐีก็ร้องบอกว่าบุญเราสำเร็จแล้วบุญเราสำเร็จแล้วเศรษฐีก็ตกใจว่าภรรยาร้องอะไรเป็นบ้าไปหรือเปล่าหิวจนเป็นบ้าแล้วก็วิ่งเข้าไปที่ครัวก็ไปเห็นข้าวสวยเป็นหม้อไปเห็นข้าวสวยเป็นหม้อภรรยาเศรษฐีก็ตักแจกเศรษฐีผักแบ่งให้ลูกชายลูกสะใภ้ให้คนงานกินจนอิ่มหนำสำราญข้าวในหม้อนั้นก็ไม่บกพร่องเลยเต็มอยู่เดียวทีนี้เศรษฐีพอกินข้าวอิ่มและอยากจะรู้ว่าบุญของตัวเองนี่สำเร็จหรือเปล่าก็ไปเปิดฉางไปเปิดเล่าเบิ้งข้าวเกลือนเต็มเล้าเต็มฉางหมดส่วนลูกสะใภ้ลูกชายแม้กระทั่งคนงานก็ไปทดลองบุญของตัวเองเหมือนกันก็ปรากฏเต็มเหมือนที่ตัวเองอธิษฐานอันนั้นคือการให้ทานในคราวที่ทุกข์ที่กับไผ่เป็นคราวที่ข้าวยากหมากแพงแล้วก็ได้เนื้อนาบุญคือพระประเจกกับพระเจ้าแต่พวกเราจะได้เนื้อนาบุญอย่างเช่นพระประเจกกับพระเจ้าหรือเปล่าก็อีกว่าละเองเพราะฉะนั้นการให้ทานในคราวที่ข้าวยากหมากแพงนี้ก็จะทำให้บุญของเรานั้นสำเร็จโดยเร็วหลังจากคนเหล่านี้ได้ล้มหายตายจากมาเกิดในภพภูมิปัจจุบันคือในครั้งพุทธกาลเศรษฐีนั้นก็มาเป็นเมตตเศรษฐีคือปู่ของนางวิสาขาภรรยาก็มาเป็นภรรยาลูกชายก็มาเป็นสันชัยเศรษฐีพ่อของนางวิสาขาแล้วก็ภรรยาก็มาเป็นแม่ของนางวิสาขาส่วนคนใช้ก็เกิดมาเป็นคนใช้เหมือนเดิมแต่ว่าเป็นคนใช้ที่ร่ำรวยเพราะอาศัยส่งการให้ทานอันนี้คือการให้ทานตามการให้ทานในขณะที่เกิดทุกข์ที่ตับไตการการที่5ยานิตานินวสสานินวพลานิตานิปัทมังศีลวันเตสุปฏิภาเตติให้ทานในข้าวกล้าใหม่ผลไม้ใหม่และก็หมายความว่าเมื่อเราทำการทำงานทำนาเมื่อมีข้าวที่ออกรวงแล้วเราก็นำมาถวายทานอย่างเช่นหลวงพ่ออานยาคนนั้นยะเวลาถึงหน้าข้าวเม่าท่านเอาข้าวมาทำข้าวเม่าแล้วก็ถวายทานพอจะเกี่ยวข้าวท่านก็เกี่ยวข้าวแล้วก็เอาข้าวใหม่นั้นมาถวายทานค่อยเดียวก่อนที่จะเอาข้าวขึ้นฉางขึ้นเล้าท่านก็ทำบุญก่อนที่ตัวเองจะบริโภคเมื่อเอาข้าวขึ้นเล้าก่อนที่จะบริโภคก็ทำบุญอันนี้คือให้ทานในให้ข้าวกล้าใหม่หรือว่าผลไม้ใหม่และก็หมายอย่างเช่นสมัยก่อนเวลาญาติโยมปลูกถั่วปลูกแตงปลูกอะไรก็แล้วแต่ก่อนที่จะเอาไปกินเอาไปขายหลายคนนั่งอยู่นี่ยังรักษาประเพณีบรรพบุรุษอยู่ยังรักษาประเพณีของพ่อแม่ก็คือพอถั่วออกฝักก็เด็ดถั่วไปถวายหลวงพ่อไปทำบุญก่อนก็เองก็เอาไปปรุงอาหารก็อยากไปทำกินหรือแม้แต่นั่งเอาไปขายนี่คือการให้ทานในเมื่อได้ของใหม่ขึ้นมาได้ข้าวกล้าใหม่ได้ผลไม้ใหม่ใหม่อันนี้คือการทานทั้ง5ประการประการที่4ในสัพพุริสทานอนุภัยตัดจิตโตทานังเตติมีจิตอนุเคราะห์จึงให้ทานมีจิตอนุเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นอนุเคราะห์แก่ญาติพี่น้องไม่ว่าจะเป็นอาการอนุเคราะห์แก่สัตว์เดรัจฉานแม้กระทั่งอนุเคราะห์แก่พระสงฆ์พระเจ้าเราจึงให้ทานเห็น
สุนัขที่เดินโซเซโซเซหอมไปพร้อมจนจะไม่มีเรี่ยวมีแรงเราก็สงเกิดความสงสารก็เอาข้าวปลาอาหารมาให้เห็นพระกับท่านบินเพียงกระบาดเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์พระทิพย์ว่าท่านไม่ได้ปรุงอาหารกินเองไม่ได้หุงหาอาหารกินเองถ้าเราไม่อนุเคราะห์สงเคราะห์ถ้าเราไม่ถวายท่านท่านจะไปกินที่ไหนท่านจะไปฉันที่ไหนเราก็ให้ท่านนี่คือการให้ทานด้วยจิตมีจิตอนุเคราะห์ประการสุดท้ายประการที่5ของสัพพุริสทานอัตตานันจะตระปรังจังอนุปหันจะอานันเองให้ทานไม่กระทบตนเองและผู้อื่นคำว่าไม่กระทบนั่นก็คือไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นบางคนให้ทานจนกระทั่งตัวเองนั้นลำบากบางครั้งอยากจะถวายทานแต่ไปเบียดเบียนผมเห็นคนอื่นเบียดเบียนผมเห็นคนอื่นไปปล้นเขามาก็บอกว่าตัวเองมีศรัทธาแล้วเอาสิ่งที่ตัวเองจะปล้นเขามานั้นมาให้ทานอันนี้เป็นการให้ทานเบียดเบียนตนเองและคนอื่นเพราะฉะนั้นนักปราชญ์บัณฑิตหรือว่าสัพพุรุษท่านจะให้ทานโดยที่ไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นไม่ทำให้ตัวเองและผู้อื่นนั้นได้เดือดร้อนอาตมาเชื่อและเกิดว่าญาติโยมสาธุชนนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยสัพพุริสทานทั้ง5ประการนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ธรรมภาพได้ใช้เวลามาพอสมควรรัตนตยานุภาเวนะรัตนตยะเตสสาด้วยอานุภาพด้วยเดชคุณพระรัตนตรัยอันเป็นสองผลบุญที่ท่านเจ้าภาพญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมกันถวายสังฆทานในวันนี้จะมารวมกันเป็นตมะเดชะภระวะปัจจัยอำนวยอวยชัยให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ได้มาพร้อมเพรียงกันในการถวายสังฆทานในวันนี้ต้องมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงอย่านั้นมาพร้อมทานคิดสิ่งหนึ่งประการใดถ้าเป็นไปได้ชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นจงประสบสำเร็จประกอบด้วยจตุรพิธพรชัยคืออายุขอมีอายุยืนนานวันนะขอมีอายุพรรณพุทธองค์สุขะขอมีความสุขใจสบายใจพละขอมีพลานามัยเข้มแข็งแรงสามารถประกอบกิจการงานที่ตนมุ่งหวังได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาในสัพพุริสตถาเห็นสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้